คดีแตงโมไม่จบง่ายๆอดีตสัญญาแพทย์หมอทวัชชัยลั่นถึงแม่แตงโมแบบนี้เขียนเป็นมหากาบขึ้นมาใหม่เมื่อแม่แตงโมนางพระนิดาสิระยุทธโยธินได้เดินทางมายัางศาลจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับทนายฟาร์มพร้อมมอบหลักฐานกล้องหน้ารถที่กู้คืนได้แล้ว ใช้เป็นพยานวัตถุใหม่เพื่อให้ทนายฟาร์มเตรียมยื่นสารในการนำสืบพยานฟ้องคดีใหม่อีกครั้งแม่แตงโมนางพระนิดาสิระยุทธโยธินได้เดินทางมายังศาลจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับทนายฟาร์มพร้อมหอบหลักฐานกล้องหน้ารถที่กู้คืนได้แล้วใช้เป็นพยานวัตถุใหม่เพื่อให้ทนายฟาร์มเตรียมยื่นสารในการนำสืบพยาน ฟ้องคดีใหม่อีกครั้งโดยแม่แตงโมได้เปิดหลักฐานเป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่สามารถกู้ข้อมูลคืนมาได้เป็นรถมาสด,ด้าสีดำทะเบียนทบุท่าววแหวน1 3กอกทมซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุคดีแตงโมนิดาวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5ซึ่งได้พบว่ามีผู้ไม่ประสงคดีบางคนได้ทำการลบ ล้างข้อมูลบางส่วนออกจากม e มเมมโมรีการ์ดกล้องหน้ารถออกไปด้านหมอธวัชชัยอดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าได้โพสต์ล่าสุดหลังทราบข่าวแตงโมหลังทราบข่าวแม่แตงโมกู้ข้อมูลกล้องหน้ารถได้แล้วโดยคุณหมอธวัชชัยการจันะรนลินเผยว่ากล้องหน้ารถทั้งภาพและเสียง บาดให้นอกเลยอย่าใจอ่อนลดราคานะครับยังมี GPS เรือ GPS มือถือเบอร์โทรเข้าอีกกองเชียร์ขั้วป๊อปคอนลอขอบคุณคุณแม่ที่ให้ฟาร์มบันเทิงอย่างสะใจแก่ FC แตงโมในวันนี้ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่นะครับยังติดตามคดีของน้องตะโมอยู่แล้วก็มีข้อมูลหลักฐานอะไรมอออกมาอย่างเรื่อยๆก็คือคุณหมอธวัชชัยแน่นอนครับเมื่อคุณแม่เปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วคุณหมอธวัชชัยโพสต์ออกมาแบบนี้เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะต้องมีอะไรออกมาอีกหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าคดีนี้สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ศาลจะเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งแน่นอนครับ2คนที่รับสาร,รภาพก็คือคุณปอคุณโรเบิร์ตเนี่ยรับสาร,รภาพไปแล้วสาลก็นัดฟังนะครับคำพิพากษาเนี่ยก็คือ10พฤษภานะครับพฤิพฤษภาก็ต้องรอดูว่าศาลจะมีคำพิพากษาไปทางไหนสองคนจะโดนโดนดำเนินคดีหนักแค่ไหนจะติดคุกหรือเปล่าจะาเขาเรียกว่าอะไรจะได้รับการรอลงอาญาหรือว่าจะแค่ บำเพ็ญประโยชน์หรือยังไงตามที่หลายๆคนวิเคราะห์กันมาก็ต้องรอดูแล้วส่วนจำเลยที่3ถึงที่6ตอนนี้ก็ จากจำเลยที่3ถึงที่6ก็กลายเป็นจำเลยที่1ถึงจำเลยที่4เนี่ยนะครับจะมีการต่อสู้เรื่องของว่าตัวเองไม่ได้ประมาท3คนที่ต่อสู้ไม่ได้ประมาทและอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งบุคคลก็ไม่เกี่ยวตรงน,นี้ก็คือไม่ได้ประมาทอยู่แล้วนะครับสคนที่ประมาทก็มาต่อสู้ว่าจะประมาทหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าทนายเดชาเองก็วิเคราะห์เอ,อาไว้นะครับว่าจะทําให้นะครับทั้ง4คนเนี่ยต่อสู้คดีได้ง่ายขึ้นเพราะมีอยู่สองคนที่รับสรารภาพแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่คคุณทาาายเเดชก็วิระห์ ตามมุมของทนายนะครับเราก็ต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วศาลจะตัดสินยังไงกับคดีนี้แล้วสุดท้ายใครจะได้รับการลงโทษยังไงแล้วเงิน40.8ล้านที่คุณแม่เรียกนะครับคุณแม่จะได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูเพราะว่าถ้า3คนนะครับไม่ผิดในข้อหาประมาทแน่นอนครับ40.8ล้านก็ไม่จะเป็นต้องจ่ายแต่ถ้าผิดต้องจ่ายแต่จ่ายเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งส่วนเรื่องที่คุณแซนจะฟ้องคุณแม่ นะครับในข้อหาใดหรือข้อหาอะไรหรือเปล่าแล้วฟ้องจํานวนที่พูด40.8ล้านหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ต้องรอดูกันนะครับว่าสรุปแล้วนะครับคดีนี้จะเป็นไงก็ต้องติดตามกันต่อไปมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นให้เราได้ติดตามทนายเดชาล้องจุกรูสงสัยหลักฐานคดีแตงโมกู้ไฟคืนยังไงเพราะส่งให้ตํารวจไปหมดแล้วบอกเคยดูแล้วคลิปที่อ้างถึงอ่าถ่ายจากในรถที่มี โบทีเคเป็นคนขับมีแต่ภาพไม่มีเสียงชี้ปอโรเบิร์ตสารภาพไม่ต้องเสียงสู้คดีชดใช้เงินก็จบส่วนจำเลยที่เหลือก็สู้คดีง่ายขึ้นวันที่สองมีนาคม256ทนายเดชากิตติวิทยานัน์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ถึงคดีแตงโมที่ล่าสุดปอโรเบิร์ตได้รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ทนายเดชาว่าคนที่รับสารภาพล่าสุดคือคุณปอและคุณโรเบิร์ตจำเลยที่1และจำเลยที่2จะได้รับการลดโทษและมีโอกาสได้รับการรอลงโทษนอกจากนี้คุณแม่แตงโมยังไม่ติดใจค่าสินใหม่ทดแทนแล้วทั้งทางแพ่งและทางอาญาส่วนจำเลยที่เหลือ อาจได้อานิสง์จากการยอมรับสารภาพในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากสามารถต่อสู้ทางคดีได้ว่าเป็นเพียงผู้โดยสารซึ่งจะทำให้จํำเลยที่เหลือต่อสู้คดีได้ง่ายขึ้นส่วนจําเลยที่1กับที่2เป็นผู้ควบคุมเรือเมื่อมีคนตายและรับสารภาพก็ไม่จําเป็นต้องเสี่ยงสู้คดีให้ชดใช้เงินไปก็จบเมื่อถามว่าจำเลยทั้งหมดน่าจะรอดคุก ทั้งหมดเลยหรือไม่ทนายเดชาตอบว่าจำเลยที่3ถึงที่6ต้องต่อสู้กันต่อไปว่าประมาทไหมโดยนำจำเลย1ที่2มาเป็นพยานว่าจำเลยที่3ถึงที่6ไม่ได้มีส่วนร่วมในการประมาทในครั้งนี้ด้านอายการก็ต้องพิสูจน์ว่าทุกคนประมาทหมดนะครับหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของศาลว่าจะเชื่อใครก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนโทษ นะครับที่จะได้รับสําหรับจําเลยที่1ที่2ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคือโทษจําคุกไม่เกิน10ปีไม่มีขั้นต่ําแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือรับโทษไม่เกิน3ปีและส่วนใหญ่คือให้รอลงอาญาก็คือให้รอลงโทษนะครับหนปีหรือให้บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ส่วนเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนนั้นจําเลยที่1กับที่2ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงกันไว้ ขณะที่จำเลยที่เหลือขอต่อสู้คดีเพราะเขาไม่ต้องการเสียเงินซึ่งถ้าหากเขาต่อสู้ชนะเขาก็ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวสำหรับเรื่องหลักฐานใหม่ที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นทนายเดชากล่าวว่าหลักฐานดังกล่าวต้องดูว่าเกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายไหมทำขึ้นเองหรือเปล่ามีอยู่จริงไหมทำไมมาโผล่ตอนเรียกค่าเสียหายก็ต้องพิสูจน์กัน คลิปโดยส่วนใหญ่จะต้องส่งให้พอถอตรวจพิสูจน์ก่อนว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งคลิปดังกล่าวตอนผมเป็นทนายผอกรออออสอพนะครับผู้กำกับการสอพอเมืองนนเนี่ยได้เดินทางมายึดที่คอนโดเพื่อนำไปตรวจสอบและเป็นหลักฐานมีแต่เพียงภาพไม่มีเสียงส่วนรถถ้าจำไม่ผิดโบทีเคเป็นคนขับ เป็นภาพกล้องมองไปหน้ารถไม่มีอะไรเลยส่วนคุณแม่จะไปกู้ไฟล์อะไรยังไงผมไม่ทราบแต่ตอนนั้นผมได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญคุณแม่ส่งพยานหลักฐานให้พนักง,งานสอบสวนแล้วคุณแม่ไปเอาคืนมาตอนไหนเพราะตามหลักแล้วหลักฐานที่ส่งไปแล้วจะไม่สามารถเอาคืนได้เท่าที่ทราบคุณแม่ขอคืนแค่โทรศัพท์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและก็ไปอยู่กับบางแจ๊ ก่อนจะเป็นเรื่องเป็นราวสตอรี่ข้อมูลเท็จหลังจากนั้นก็มีสสประเศษส่งผ้าต่างๆมี y t u t u เบอร์นะครับบอกมีการกีดขาซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกเรื่องมันผ่านมา1ปีแล้วหยุดโกหกกันได้แล้วนะ ทนายเดชากล่าวสรุปว่าหลังจากนี้ทิศทางคดีศาลจะให้จำเลย3-6ถึง6ไปฟ้องคดีใหม่ภายใน15วันและอนุญาตให้แม่เป็นโจทย์ร่วมแต่จำเลยทั้งหมดจะต่อสู้ได้ง่ายขึ้นแน่นอนเพราะจำเลยที่1ที่สรับสารภาพแล้วทนายเดชายังฝากถึงคุณแม่ว่าคุณแม่เป็นคนฉลาดเป็นคนมีเหลี่ยมคู่ดูไม่ธรรมดาคิดอะไรหลายชั้นขอให้คุณแม่โชคดีเรียกค่าเสียหายได้เยอะ เอาไว้ใช้ตอนแก่จุกรูผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลักฐานใหม่ที่นางพนัธยาสิละยุทธโยธินคุณแม่แตงโมกล่าวถึงและยื่นสารเพื่อขอร่วมเป็นโจทย์ร่วมในคดีวันนี้คุณแม่ระบุว่าเป็นคลิปกล้องหน้ารถของแตงโมได้ยื่นขอของกลางจากตำรวจที่มีการเก็บรักษาไว้นานกว่าหนึ่งปี และมีข้อมูลบางส่วนถูกลบไปจากนั้นได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการกู้ข้อมูลกลับมาพบว่าในรถมีการสนทนากันสองคนถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแม่เองได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบรู้สึกมั่นใจในหลักฐานชิ้นนี้และจำเสียงบุคคลในคลิปได้อย่างชัดเจนแต่ขอ ให้เป็นรายละเอียดในสำนวนอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่หลังจากที่ข้อมูลนี้ออกมานะครับทนายานักข่าวเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์นะครับทนายเดยชาซึ่งทนายเดยชาก็มีการให้ข้อมูลตรงนี้ออกมา